สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่วัดตื่นเต้นมากที่จะพาทุกคนไปเที่ยวนิวซีแลนด์เมืองไทยค่ะซึ่งที่นี่คือชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีบ้านท่าริดอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนี่เองค่ะการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินณวัดวิถีกิจกรรมแรกที่เราจะมาทำที่ชุมชนบ้านทาริดนะคะก็คือการให้อาหารแพะนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้คุณแม่บานเย็นเนี่ยจะพาพี่เอวามาให้อาหารน้องแพะกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยกำลังกินกันอย่างวุ่นวายเลยค่ะเพราะว่ากินอะไรอะคะแม่กฐินค่ะตรงนี้ตอนนี้ก็จะมีให้อาหารแพะช่วงเช้ากับช่วงเย็นก็คือบริเวณนี้เลยบริเวณนี้เลยค่ะทุ่งกว้างมากเลยที่เห็นน้ำมันจะเป็นทุ่งกว้างเลยอะค่ะถ้าเกิดว่ามาในช่วงอื่นอะเราก็จะได้พบกับก็จะได้เห็นน้ำแล้วก็ดูรถไฟลอยน้ำตอนสามโมงเย็นแต่เท่าที่ดูตอนนี้เหมือนน้องๆจะหิวมากงั้นเดี๋ยวเราไปให้อาหารกันก่อนดีกว่าได้ค่ะไปเลยเชิญค่ะมือพี่วาจะไปด้วยไหมน้องและกิจกรรมต่อมาที่เราจะทำในชุมชนคืออะไรคะปลูกต้นลานค่ะปลูกต้นลานและด้านหลังที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นลานทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหจะบอกว่าต้นใหญ่กว่าที่คิดเหมือนเข้ามาอยู่ในป่าดึกดำบรรพ์อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วเราจะต้องทำยังไงคะสำหรับการปลูกต้นลานต้องเริ่มจากอะไรก่อนก็คือเอาต้นเรามาลงหลุมเลยเดี๋ยวเราไปทำวิธีการปลูกกันเนาะเนี่ยค่ะต้นจะประมาณนี้อ๋อแบบนี้เลยน้องวาจับได้เลยปลูกได้เลยค่ะเวลาปลูกเราก็เอาดินเอาถุงออกก่อนเนี่ยนะคะเอาถุงดินออกก่อนแล้วอันนี้คือแบบที่ใส่ดินมาเนาะใช่พวกนี้นะคะถ้ารากขาดถ้ารากเขาขาดเนี่ยโอกาสตายสูงเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆแกะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนั่นก็คือการมาแวะชมการรีดนมวัวนะคะเดี๋ยวจะให้น้องสันแนะนำสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมัยนี้นี่เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเยอะมากเลยตอนนี้คือเป็นการรีดนมวัวแบบไหนอะคะตัวเครื่องรีดแบบนี้เขาเรียกว่าระบบไพไลน์ครับจากเดิมที่เราเคยรีด60แม่ครับจะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้ก็จะเหลือที่ประมาณ45นาทีถึงชั่วโมงเดียวก็จะเสร็จแล้วโอ้แล้วพอเราได้นมวัวแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อคะน้ำนมก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในถังตัวถังจะเก็บครับแล้วมันก็จะฟีดไปที่ถังที่เราใช้จัดส่งให้ทางโรงงานที่เขาเอานมไปทำนมพวกนมพัชร์ไลท์นมยูเจทีพวกนี้ครับที่เราจะมาทำกันก็คือการทำปั้นคลิปค่ะแล้ววันนี้ได้ป้าน้องมาสอนด้วยสวัสดีค่ะป้าน้องสวัสดีค่ะแต่ว่าป้าน้องอ่ะทำไปหลายอันแล้วอ่ะเหลือให้พี่วางแค่3เม็ดเองก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมั้ยคะมีอะไรบ้างคะหยิบแป้งออกมาก่อนมาวางต้องก้อนกลมๆหรือว่าก้อนกลมๆกลมๆวางบนนี้ค่ะแล้วก็ใช้ขวดรีดแล้วก็ใช้ให้เป็นแผ่นบีบแล้วก็บีบทุกคนลองเดาวันไหนของพี่เอวาเดาไม่ยากตอนนี้ก็พร้อมแล้วลงเลยลงทีละตัวนะทำอย่างนี้นานเท่าไหร่คะนานจนกว่าจะเหลืองค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแถมกลิ่นก็หอมมากหนูขออนุญาตชิมเลยนะคะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์จากชุมชนบ้านท่าริดค่ะเป็นกล่องใส่ทิชชู่จากใบลานใช่ไหมคะแม่ใช่ค่ะและอันนี้ก็จะมอบให้น้องเอวาเลยนะคะใช่ค่ะเป็นของที่ระลึกนะคะซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนของศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมบ้านลานทองและก็เป็นโอท็อปนักวิถีของชุมชนบ้านท่าริดค่ะปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่เอวาชอบมากที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือการได้ชิมสำรับอาหารพื้นถิ่นนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างคะก็จะมีแกงคั่วหอยขมนะคะแล้วก็จะมีลาบปลาดุกก็จะเป็นอาหารนี้แล้วก็มีปลาดุกแดดเดียวซึ่งทำมาจากฟาร์มมานะกุลโอ้โ
หยน่าทานทุกอย่างเลยค่ะแต่อันนี้ใช่อันนี้เป็นลูกลานลอยแก้วซึ่งหาทานยากมากพี่เอวาไปปลูกมาใช่ไหมคะใช่ใครอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวชุมชนที่สนุกและมีความสุขแบบเอวามากันได้เลยมีเวลาแค่2วัน1คืนก็คุ้มแล้วกับชุมชนบ้านท่าริดนั่นเองนะคะเริ่มตั้งแต่ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนเลยนะคะนั่นก็คือหลวงปู่ใหญ่ปาสาค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปให้อาหารแพะที่นิวซีแลนด์เมืองไทยแล้วก็เลยไปปลูกต้นลานกันจากนั้นนะคะก็ไปเรียนรู้เรื่องของการรีดนมวัวนะคะที่ฟาร์มแล้วจากนั้นก็มาเรียนรู้วิธีการทำขนมปั้นคลิปค่ะโอ้โห2วัน1คืนนะคะได้ทั้งความรู้ความสนุกและก็อิ่มอร่อยอย่างนี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เรา2คนจะต้องกินจริงๆแล้วค่ะทุกคนขอตัวเลยแล้วกันนะคะเริ่มเลยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่ YouTube นวัดวิถีและ Facebook โอท็อปนวัดวิถีค่ะ